ในพระบรมราโชวาทพระราชทานเพื่อลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี2529เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยนหมั่นขยันเอาการเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจอยู่เสมอให้ติดเป็นนิสัยจะได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์และมีความเจริญมั่นคงในชีวิตภูพานราชนิเวศวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2528